ทุกคนเราได้ฟังคลิปหนึ่งของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีมาคือมันดีมากเลยแล้วเราก็จะมาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือมันเป็น5ข้อที่ทำให้เราหาตัวเองแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองรักตัวเองคือมาฟังที่ข้อแรกกันเลยคืออาจารย์พูดว่าถ้ามนุษย์ทุกคนยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมนั่นแหละมันคือคำถามยอดฮิตเลยก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมมันคือความหมายเดียวกับที่ว่าเราไม่มีเป้าหมายหรือว่าเรายังหาเป้าหมายไม่เจอข้อที่2ก็คือทุกคนต้องหาตัวเองทุกฉากคือเมื่อเราทำอะไรแล้วเรารู้สึกเบื่อรู้สึกว่ามันไม่ใช่ดังนั้นเราก็ต้องรีบเปลี่ยนทิศทางรีบหาตัวเองให้เจอเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าทุกคนต้องหาตัวเองในทุกๆฉากแน่นอนข้อที่3ก็คือห้ามคิดว่าเสียเวลาเพราะมันจะทำให้เราเสียกำลังใจคือยกตัวอย่างเช่นเหมือนเราลงแรงเรียนหรือว่าทำอะไรไปแล้วตั้งปี2ปีเนี่ยคือเราอย่าคิดว่ามันเสียเวลาอาจารย์บอกว่าให้คิดว่ามันเป็นการเรียนรู้และประสบการณ์คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยไม่มีคำว่าเสียเวลาแน่นอนข้อที่4ทุกคนเกิดมาเพื่อมีจุดประสงค์คือเหมือนแบบว่าทุกคนเกิดมาทุกคนเป็นคนสำคัญทุกคนเกิดมาแล้วทุกคนต้องมีวัตถุประสงค์ทุกคนต้องมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างเพื่อที่เราจะทำตามวัตถุประสงค์หรือว่าทำตามเป้าหมายนั้นให้สำเร็จแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5ก็คือเราต้องฟังหัวใจตัวเองคือเราต้องฟังเสียงใจตัวเองว่าเราชอบแบบไหนเรารักแบบไหนและลงมือทำมันทันทีคือเราทุกคนนั้นไม่รู้หรอกว่าเราชอบแบบไหนเราถนัดแบบไหนแต่เราต้องลองทำในทุกๆทางคือถ้าเราไม่ลงมือทำแล้วเอาแต่คิดพูดบ่นคือมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเข้าใจปะคือดังนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าต้องฟังหัวใจตัวเองแล้วลงมือทำคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมาจากใจด้วยนะคือถ้าเรารักที่จะทำอ่ะแล้วมันจะทำให้เราอ่ะสนุกกับสิ่งที่เราจะทำแล้วเป้าหมายชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ยังไงคือมันเป็นคลิปที่ดีมากเลยนะคืออยากให้ทุกคนลองไปหาฟังได้แล้วเราก็มาสรุปให้ฟังแค่นี้ขอบคุณค่ะ